ตั้งแต่งานศพเจ้าสัวผมก็ไม่มีโอกาสได้เจอคุณแม่งหวยอีกเลยคุณแม่ท่านสบายดีนะครับสบายดีครับตอนนี้พี่ใหญ่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแล้วครับอามาเลยไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่พี่ใหญ่นี่คือคุณก้องเกียรติใช่ครับผมได้ไปงานแต่งงานเขากับลูกสาวท่านทูตแวบแรกที่เห็นนะครับผมรู้เลยว่าคุณก้องเกียรติเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่เอาการเอางานผมยังนึกชมเลยว่าตระกูลเชงเลี้ยงลูกผู้ชายได้ดีมากแอบนึกอยู่ว่าถ้ายายยอดได้แต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ผมคงจะหมดห่วงขอโทษนะครับคุณหมอเป็นลูกชายแท้ๆของคุณแม่งหวยหรือเปล่าครับคือพอดีว่าผมได้ยินมาว่าท่านเจ้าสัวเชงมีภรรยาหลายคนนะครับก็เลยต้องขออนุญาตถามกลัวว่าจะเข้าใจผิดผมเป็นลูกภรรยาคนที่สามครับธรรมเนียมจีนนี่ดีจริงเลยนะครับที่อนุญาตให้ผู้ชายมีเมียได้หลายคนผู้หญิงจีนก็ดีนะครับที่ยอมรับเรื่องแบบนี้ได้ถ้าเป็นผู้หญิงไทยคุณทนมาได้หรอจริงไหมครับก็แค่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแล้วคนเราก็เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวนี้คนจีนก็นิยมมีความสัมพันธ์แบบหัวเดียวเมียเดียวพี่ใหญ่ของผมก็มีคุณดีเป็นภรรยาคนเดียวครับดีแล้วครับจริงไหมครับเดวิดก็เป็นอเมริกันครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจธรรมเนียมของคนเอเชียเท่าไหร่คุณหมอไม่ถือสานะไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วเนี่ยการมีเมียกี่คนก็ไม่ใช่ประเด็นถ้าเราปกครองเราก็ให้ความเท่าเทียมกันได้ดีกว่าพวกที่ทำร้ายเมียจนต้องฟ้องร้องกันไม่โอเคอะไรคะจะให้ยอดเปลี่ยนหมอทำไมคะนี่คุณดูไม่ออกเหรอว่าพ่อคุณพยายามจับคู่คุณกับเขาอยู่คุณก็เลยกลัวนี่คุณเห็นยอดเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้หญิงยุควิคตอเรียหรือไงที่จะให้ใครมาจับคุมถุงชนก็ได้ต่อให้คุณพ่อพาผู้ชายมาอีกสักร้อยคนแต่ถ้ายอดไม่สนใจมันก็ไม่มีความหมายอะไรนี่คะแต่ผมกำลังรู้สึกว่านายแพทย์ CK เนี่ยไม่ใช่ผู้ชายอีกร้อยอีกพันคนแน่ๆทำไมคะเขาแตกต่างจากคนอื่นยังไงคุณน่าจะรู้ดีกับผมสิเพราะถ้าเขาไม่แตกต่างเนี่ยคุณคงไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนหมอหรอกจริงไหมไม่ได้ค่ะยอดไม่ควรเปลี่ยนหมอบ่อยโอ๊ยคุณเป็นอะไรกันแน่เนี่ยทำไมคุณเปลี่ยนหมอบ่อยไม่ได้เปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรถ้างั้นก็เหลือคำตอบเดียวคือคนก็สนใจเขาอยู่เหมือนกันจริงไหมนี่คุณกำลังดูถูกยอดอยู่นะโรเบิร์ตโรเบิร์ตพิสูจน์ให้ผมเห็นสิว่าผมดูผิดทำไมต้องพิสูจน์ในเมื่อยอดไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคนอย่างยอดก็ไม่ยอมให้ใครมาบังคับทั้งนั้นอะถ้ายอดจะเปลี่ยนหมอก็เพราะว่ายอดอยากเปลี่ยนหมอเองไม่ใช่เพราะว่าทำตามใจใครโอ้ยโอเคเมื่อกี้ผมกลับก่อนดีกว่าเพราะพูดกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วฝากลาพ่อแม่คุณด้วยแล้วกันนี่เดวิด
แวะมาอีกนะบ้านนี้ยินดีต้อนรับเสมอขอบคุณครับอ้าวยอดนี่เดวิดไปไหนอ่ะกลับไปแล้วค่ะอะไรกันไปไม่ลามาไม่ไหว้คนอเมริกันก็เป็นกันแบบนี้เหรอคุณค่ะยอดคุณหมอกำลังจะกลับพอดีเลยลูกไปส่งคุณหมอหน่อยนะถ้างั้นผมลาตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกับแฟนมีปัญหากันเหรอครับดูเหมือนผมจะถูกลากเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยขอโทษนะครับไม่ใช่ความผิดคุณหรอคะคุณพ่อฉันต่างหากที่เจ้ากี้เจ้าการแต่ถ้าเกิดว่าคุณสองคนหนักแน่นแล้วก็มั่นคงพอนะครับไม่มีใครมาแทรกแซงได้หรอกผมว่ารีบปรับความเข้าใจกันจะดีกว่าดูจากอาการแล้วน่าจะยังไม่หนักมากนะครับแต่อย่าทิ้งเวลาไว้นานมันอันตรายนี่เป็นคำแนะนำในมุมมองของจิตแพทย์เหรอคะนี่เป็นคำแนะนำในมุมมองของเพื่อนที่หวังดีครับกลับมาแล้วเหรอคะป้าเตรียมไหมเหรอไม่ใช่ป้าหรอกค่ะเป็นคุณคนสวยอะค่ะคุณคนสวยคุณฟ้าคุณฟ้าเดวิดกลับมาแล้วเหรอคะฟ้าเพิ่งเปลี่ยนชุดเสร็จพอดีเลยอะค่ะตอนแรกกะว่าจะใส่ชุดเดิมอะแต่กลัวว่ากลิ่นอาหารมันจะติดแล้วคุณจะเหม็นอะไปเราไปกินข้าวกันนะคุณทำอะไรเนี่ยคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังล้ำเส้นผมอยู่คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านผมแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาบนนี้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของผมหรือว่าหรือว่าคุณอยากให้ผมรับผิดชอบคุณเดวิดคะฟ้าไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยนะคะไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆแล้วฟ้าก็ไม่ขอให้คุณมารักฟ้าแล้วฟ้าก็จะไม่ทำให้คุณต้องมีปัญหากับคุณเยาวยอดขอแค่ฟ้าได้อยู่ในชีวิตของคุณก็พอนะคะคุณทำแบบนี้คุณจะได้อะไรโอเคได้รับคุณแค่นั้นก็พอมีอะไรหรือเปล่าครับยอดเห็นใครไม่รู้อะค่ะแต่งชุดเหมือนพนักงานธนาคารของเราออกประตูไปแวบๆเมื่อกี้นี้อะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe YouTube ในช่อง8ด้วยนะครับผมไปเลยติ๊ง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 